ฝากฝั่งจังหวัดตราดมีการประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติในรอบคัดเลือกช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะนายคมสันสุมนาถท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567เป็นรอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่2ค่ะมีผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจากทั้ง9จังหวัดในภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุมนะคะซึ่งรอบคัดเลือกจะเกิดขึ้นช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะทั้งในด้านสนามแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆที่พักนักกีฬาได้มีการกำหนดเอาไว้นะคะว่าจะใช้สถานศึกษาต่างๆในเขตอำเภอเมืองตราดจะมีนักกีฬาเยาวชนจาก9จังหวัดของภาคตะวันออกประกอบไปด้วยจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีเจ้าภาพจังหวัดตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสมุทรปราการและสระแก้วเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด33ชนิดกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้ามาแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43ประจำปี2567หรือว่ากระบี่เกมส์ที่จะชิงชัยกันต้นปีหน้านะคะกำหนดออกมาแล้วค่ะสำหรับรอบสุดท้ายสำหรับแมตช์ระดับประเทศนะคะวันที่22 ถึง 30 มกราคมที่จังหวัดกระบี่ค่ะ